สวัสดีครับสวัสดีครับคุณทิพย์สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาขอความรู้ครับได้เลยครับผมความรู้ที่ผมว่าควรจะได้จากนักกีฬาระดับพวกคุณอะฮะอนัทยังเล่นอยู่เนี่ยยังแข่งอยู่ก็ถือว่าอยู่ในระดับแถวหน้าของไทยตอนนี้ทีมนี้อันดับเท่าไหร่ครับ10กว่าแล้วล่วงแล้วครับแข่งอย่างนี้ยัง10กว่าอยู่เลยเหรอใช่ครับใช่ไม่ต้องซ้อมหยอกหยอกสนุกเกอร์ไม่เคยซ้อมเลยคืออยากให้คุณนะ2คนนะถ่ายทอดออกมาว่าให้ความรู้หน่อยว่าการปรับตัวของบรรยากาศสภาพโต๊ะครับสภาพการแข่งขันเนี่ยครับต้องทำอะไรยังไงบ้างการปรับตัวทั้งโต๊ะที่ต่างยี่ห้อผ้าตลาดต่างต่างเบอร์ต่างยี่ห้อแอร์แตกต่างกันสนามแข่งขันคนเยอะอะไรเงี้ยคนน้อยอะไรเงี้ยอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะประสบการณ์ตรงแข่งก็แข่งเล่นด้วยประสบการณ์ตรงเลยอันดับแรกเลย1โต๊ะใหม่ผ้าใหม่ติดตั้งใหม่ลูกใหม่ทุกอย่างสไลด์หมดสไลด์หมายความว่าลื่นชิ่งอันดับแรกเราก็ลองก่อนแก้สนุกลองก่อนเลยครับมีโอกาสได้ลองลองเลยแก้สนุกที่เดิมต้องเผื่อกี่ลูกจะไซส์น้อยลงไหมแทงไกลๆเนี่ยลองแทงดูสักลูกก็รู้แล้วครับเล็งอย่างที่เราเคยเล็งเหลี่ยมกันก็พอไม่ต้องซ้อมตบเล็งเหลี่ยมกันก็พอเล็งดูแทงปลายขาวถีบไหมพลาดยิ่งสไลด์ลูกยิ่งถีบเวลาเราไซส์ซ้ายถีบขวาเยอะเวลาผ้าใหม่ๆจริงๆอันนี้คือผ้าใหม่ผ้าใหม่นะแล้วก็เรื่องย้อนผ้าจักรลาว่าโต๊ะนี้ผ้าใหม่ส่วนใหญ่จะย้อนน้อยผ้าบางผ้าแข็งจะย้อนน้อยเราก็ต้องดูแล้วเราเคยแทงเวลาเราจะแทงกันเนี่ยครับแดงอยู่อย่างเงี้ยเอาขาวมานิดหน่อยสิเราจะแทงอย่างเงี้ยลูกนี้ครับเราจะแทงกันแดงเราล้มเบิ้ลเต็มๆใบแทงมาทางนี้นิดนึงแล้วไซส์ยึดหน่อยเราแทงไซส์ซ้ายไปเนี่ยปกติอะแทงไซส์ซ้ายวิ่งเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะวิ่งขวามันจะโค้งมันจะอย่างนี้ครับลูกมันจะวิ่งขวาซ้ายแล้วมันก็ถีบออกขวานะมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราแทงเร็วแบบเร็วแบบชาร์จเร็วๆเข้าไปนะครับเนี่ยประมาณนี้เราแทงยังไงเราเนี่ยครับเห็นไหมถ้าเราเผื่อไม่ถูกมันจะกลายเป็นโดนบางแดงมันจะตายเนี่ยรับชิมนะครับกรณีอะไรนะผ้าใหม่ผ้าใหม่ผ้าใหม่เราก็ต้องดูทั้งเรื่องจุดขาวด้วยทั้งเรื่องดูชิ่งยานด้วยเราแทงไปเนี่ยเราก็จะพรค่อนข้างกะได้อย่างบางตัวถ้าผ้าใหม่อย่างเงี้ยแทงเข้าชิ่งเนี่ยบางทีโต๊ะซ้อมเราเนี่ยอาจจะใช้จุดต่ำแต่พอเป็นผ้าแข่งเนี่ยบางทีมันจะออกเนี่ยมันจะค่อนข้างยานมันจะมีโอกาสอย่างนี้เราก็ต้องใช้จุดที่สูงกว่าเดิมนิดนึงมันคือการปรับตัวกับผ้าใหม่อย่างลูกนี้เหมือนกันครับเนี่ยจะแทงเตะจิ้มแล้วมันแบบบางทีปึ๊บมันกินเร็วกว่าอะไรเงี้ยครับปรับการแทงปรับจุดที่เราแทงปรับจุดและสปีดที่เราจะแทงส่วนใหญ่แนะนำว่าปรับจุดต้องปรับจุดปรับอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนสปีดมันจะสำหรับอันนี้เราแนะนำมือใหม่นะแนะนำคนทั่วๆไปเรื่องสปีดอาจจะปรับยากปรับจุดง่ายที่สุดปรับจุดอันดับแรกปรับการดึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับปรับสะพานมือง่ายที่สุดดึงเท่าเดิมแต่ปรับสะพานมือให้ใกล้หน่อยขาวก็จะทำงานน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือกรณีผ้าใหม่ผ้าใหม่กรณีผ้าเก่าผ้าใหม่ลูกใหม่เอาไหมผ้าเก่าเอาไหมผ้าเก่าไปเล่นไฟฟ้าอีกโต๊ะนึงไปเล่นอีกโต๊ะนึงโต๊ะตลาดไปเล่นกับเพื่อนโอเคถ้าเรื่องผ้าเก่าอันดับแรกเลย1โต๊ะไหลเรื่องโต๊ะไหลที่ต้องเช็คก่อนต้องเช็คเรื่องไหลใช่อันดับ2เรื่องย้อนโคตรสำคัญเลยผ้าเก่าเพราะจะย้อนเยอะมากถ้าโต๊ะธรรมชาตินะถ้าโต๊ะไม่ไหลเยอะจนเกินไปอย่างลูกแบบนี้ถ้าจะเคาะน้ำเงินเนี่ยหูต้องแทงอย่างบางเลยเพราะขาวจะตกเร็วมากแทงเลยก็เราก็เผื่อบางนิดนึงอย่างลูกนี้ประมาณเหลี่ยม 3/4 ใช่ไหมครับเราก็เล่นประมาณครึ่งใบประมาณนี้แล้วชิมครับคล้ายๆกันนะครับถ้าเป็นโต๊ะใหม่เอ้ยถ้าเป็นโต๊ะเก่าถ้าเป็นโต๊ะเก่าผ้าเก่าบางลูกที่เราอาจจะต้องเคาะหรือต้องอะไรเงี้ยเราก็อาจจะปรับเป็นการแทงสตัน
ซะมากกว่าต้องแทงเร็วกว่าเดิมลูกบางลูกลูกบางลูกบางทีเราแทงปกติกินก็ไม่ได้บางทีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องแทงเต็มเลยมันก็มีโอกาสส่วนเรื่องแทงเรื่องแทงเข้าเบรกเนี้ยเราอาจจะต้องเทสก่อนต้องลองซ้อมโต๊ะดูก่อนว่าชิงเป็นยังไงผ้าเป็นยังไงอะไรหลายอย่างบางโต๊ะนี่นะคือสกูไม่ถอยชิงเด้งเนี้ยอย่างเงี้ยคือปัญหาลูกนี้ถ้าไปแทงโต๊ะผ้าเก่าๆใช่ไหมบางทีมันเด้งปกติเราแทงผ้าใหม่เราแทงใช้แตะซ้ายผ้าเก่าเราอาจจะต้องแทงใช้จุดต่ำกลางๆอย่างเดียวออกมากินแทนอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบมีความเร็วเพิ่มเข้าไปเพื่อให้การเวลาลูกขาวิ่งก็ไปหาลูกเป้าอ่ะมันโดนวิ่งเร็วหน่อยใช่ลดการผิดพลาดเขาเรียกว่าถ้าผ้าเก่าเนี่ยมันจะทำอะไรได้น้อยกว่า มันความสลับสลวยมันจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแทงไปแล้วเราก็ต้องรู้แล้วว่าลูกบางลูกเนี่ยมันแทงไม่ได้ก็มีเราก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนปรับตัวเองตรงนั้นงั้นไหนๆก็งั้นเราเอาไปเลยนะเอาแล้วลูกถ้าไปเจอลูกเบาลูกเบาโอ้โหลูกเบาลูกปวดลูกเบาขอเปลี่ยนลูกเบานี่ปวดหัวแข่งแล้วก็ไปเล่นแข่งไม่น่าจะมีแข่งไม่น่าจะมีถ้าไปเล่นลูกเบาหรอไกลๆหรอโอ้ลูกไกลๆก็น่าจะมีนะแข่งแบบโต๊ะตลาดไม่มีอ๋อถ้าอย่างนั้นมันค่อนข้างเราจริงๆงี้ดีกว่าผมว่าทุกวันนี้นะเอาทุกวันนี้ดีกว่าไม่พูดถึงเมื่อก่อนทุกวันนี้คือมาตรฐานสูงนะบ้านเราเรื่องขาวเบาน่าจะคือถ้าขาวเบาน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่เหมือนกันอ้าวไม่ผมว่าถ้าเจอจริงๆอ่ะเหรอหมายถึงว่าจะเจอการแก้ปัญหาเนี่ยโอ้ก็ต้องระวังอย่างเดียวอ่ะเพราะมันจะขาวเบามันปลิวมันปลิวง่ายบางทีเนี่ยแทงจุดเนี่ยผมลองเนี่ยดำเนี่ยออกบางหมดครับแทงตรงไหนก็บางใช่มันเป็นไปงั้นเลยขาวมันปิววุบวุบวุบยิงไกลๆเนี่ยโอ้โหเวียงไปเนาะแทบมิดประมาณแล้วถ้าไปเจอโต๊ะที่แอร์ไม่เย็นชิงเด้งถ้าแอร์ไม่เย็นนี่ชิงเด้งเด้งโอ้โหใช่ขอแต่ถ้าแอร์ไม่เย็นนี่ชิงเด้งถ้าสมมติเกิดแอร์เกิดมีปัญหาขึ้นมาที่ตายเลยนะโอ้โหชิงจะเด้งใช่สกูไม่ถอยสกูไม่ถอยขาเนี้ยแต่ว่ามันก็คนเล่น2คนใช่ไหมมันก็ต้องปรับทั้ง2คนแหละหรือแล้วอันดับแรกแต่มันโทษใครไม่ได้ไออันนั้นน่ะแต่เราจะปรับยังไงหรอสำหรับโต๊ะโจชื้นแอร์ไม่เย็นถูกไหมเน้นกางขาวเยอะๆครับตั้งขาวก็คือแบบต้องตั้งให้มันหนาหน่อยพยายามอย่าตะกูไปเลยใกล้ๆต้องออกหนักเลยหนักเลยแล้วก็พยายามแบบอย่าไปแทงแบบว่าฟอลโล่ไซส์เข้าชิงไซส์แตะชิงเงี้ยไม่ได้เพราะมันไม่กินเลยใช่มันกลายเป็นเด้งเลยมันก็อย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีการปรับที่ทำได้ที่สุดแล้วทำได้ส่วนแทงดีไม่ดีมันก็คือปรับเนี่ยต้องแจ้ต้องเรียนอย่างนี้มันปรับได้ไม่ 100% หรอกเพราะว่าเราก็เจอวันนั้นเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราถ้าเรารู้ก่อนเราปรับก่อนเราอาจจะนำ1 0 2 0เนี่ยและที่หลังก็ไปเบียดกันเอาเข้าเส้นเอาแล้วอย่างสมมติเรารู้ว่าโต๊ะชื้นอย่างเงี้ยเฮ้ยเราเอาหัวคิวอุปกรณ์อะเปลี่ยนอุปกรณ์ได้มั้ยเช่นเอาหัวคิวแข็งๆไปอะไรใช้เราต้องรู้ก่อนอย่างนั้นหมายความว่าเราจะสมมตินะโต๊ะ A จังหวัดทางใต้จังหวัดหนึ่งเราลองจะลงไปแข่งแล้วเราจะเราสามารถเตรียมตัวได้ถึงขนาดนั้นเราก็ทำแต่ถ้าเราไม่ชอบหัวคิวแข็งเราจะไปเปลี่ยนหัวคิวแข็งมันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ต้องปรับตัวอันปรับได้ปรับอันนี้ดีกว่ามันไม่ใช่ว่าคุณจะปรับแบบว่าปรับปุ๊บคุณจะกลายเป็นแทงเข้าเดิมมันเป็นไปไม่ได้เพราะคุณไม่ได้แทงตัวซ้อมแต่ถ้าคุณปรับได้ก่อนคุณก็มีโอกาสขึ้นนำก่อนอย่างนี้ดีกว่าคือเอาทำยังไงได้ให้มาตรฐานเราสูงเราตกน้อยที่สุดอ่ะมาตรฐานให้มันตกลงไปน้อยที่สุดอ่ะครับแสดงว่าการปรับตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญใช่ครับก็คือถ้าคุณเป็นนักกีฬาคุณก็ต้องทำการบ้านขออนุญาตพูดถึงประสบการณ์นิดนึงได้ไหมครับสมมติว่าไม่สมมุติเลยเรื่องจริงเลยการไปแข่งอย่างผมแข่งทั้งสนุกเกอร์แข่งทั้งพูลในต่างประเทศเนี่ยครับเวลาเราไปแข่งโต๊ะซ้อมเรามันใหม่เหมือนโต๊ะแข่งหรือยังอันดับแรกนะครับอันดับ2ประสบการณ์ในการไปเจอโต๊ะใหม่ๆบ่อยๆเรามีแค่ไหนอย่างเช่นพูลเนี่ยถ้าโต๊ะใหม่กับโต๊ะเก่านี่คือยิ่งกว่าสนุกเกอร์อีกนะมันอย่างนี้เลยนี่แหละครับถ้าเราได้เจอสภาพที่มันค่อนข้างใหม่ตลอดเวลาเราก็จะปรับตัวเวลาเราไปแข่งเขาปรับตัวได้เร็ว
ก็คือเราต้องลงถ้าสมมติเรามีโต๊ะเองแล้วกันเราลงทุนให้กับตัวเองมันก็ดีประมาณนี้ที่อยากแนะนำโดยเฉพาะมือใหม่ที่เขาชอบแบบว่าโอ้โหแทงวันนี้ไม่ดีเลยพรุ่งนี้ดีวันนี้ไม่ดีจริงๆแล้วมันก็คือมาตรฐานของเราอะเนาะมาตรฐานนี้มันจะมีได้ก็ต่อเมื่อคุณซ้อมถึงจุดหนึ่งที่คุณมีมาตรฐานในตัวเองอะก็เรื่องอารมณ์แหละมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าคนที่สมมติว่าคนที่แทงวันนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 2-3 ชุดแล้วบอกว่าตัวเองแทงดีและอีกวันนึงตบไม่ค่อยลงเลยแล้วบอกว่าตัวเองแทงไม่ดีอันเนี้ยผมไม่ได้ว่านะแต่คือมันยังไม่ถึงมาตรฐานในจุดที่คุณเรียกว่ามาตรฐานและถามอีกคำถามสุดท้ายผมเห็นหลายคนนักกีฬาหลายคนที่แบบว่าใช้วิธีแม้กระทั่งชุดแข่งขันเนี่ยสมมติว่าพรุ่งนี้จะไปแข่งในระดับดิวิชั่นเนี่ยต้องใส่เอาเสื้อเวสนะแล้วใส่ทักทูใส่เกดีมากเอามาใส่แจ๋วเหมือนการทดลองแจ๋วปีเตอร์ดอนมันไม่ได้ทดลองมันทำให้เราชินการชินทำความชินผมอยากจะบอกพวกผมเนี่ยตั้งแต่12 13 14เนี่ยใส่รองเท้าแคชชูนะครับซ้อมอาจารย์ต่ายสั่งสอนมาแบบนั้นไม่มีมาลากแตะแก๊กซ้อมไม่มีคือชิมก็เป็นอ่ะเป็นเคยคือให้เพื่อประโยชน์อะไรอ่ะเพื่อความหนึ่งเลยความรองเท้าแตะส้นความสูงการยืนองศาของขาถ้ารองเท้าแคชชูส้นเราหนาสมมุตินะครับเด็กๆ เนาะส้นหนานิดนึงข้างหน้าเตี้ยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยส้นหนานิดนึงเวลาเรายืนก็ทิ่มมาข้างหน้าถ้าเราไม่เคยเลยเราไปแทงรองเท้าแตะเราก็ยืนอยู่อย่างนี้แต่เวลาแข่งจริงเรายืนอยู่อย่างนี้เนี่ยมันคนละท่าจำเป็นใช่ไหมเป็นจำเป็นเลยใส่รองเท้าไปซ้อมดีที่สุดสำหรับคนที่คิดจะเอาดีด้านทางด้านการแข่งขันนะแต่ถ้าคุณอยากใส่รองเท้าแตะก็ไม่ได้มีใครว่าไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็คือมันจะต้องไปปรับท่ายงท่ายืนมีผลนะรองเท้าคนละคู่ก็มีผลแล้วมือมันความกระชับอะไรก็ไม่เหมือนกันมันให้ฟีลลิ่งยืนรองเท้าสูงหน่อยยืนกลายเป็นคอมรองเท้าเตี้ยหน่อยก็ยืนกลายเป็นโหน มีส่วนเยอะแล้วมีแฟนมีเด็กมีเมียไปอยู่ข้างๆมีผลต่อการแข่งขันไหมเพราะถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมนะมีผลไหมเหรอพ่อแม่ขอโทษพ่อแม่ไปผู้ปกครองไปนั่งอยู่มีครับมีโค้ชไปนั่งอยู่เนี่ยมันอยู่ที่แต่ละครอบครัวมากกว่าอยู่แล้วแต่ละคนที่เขาทำตัวกันมากกว่าของผมมีถ้าชิมมีของผมไม่ให้พ่อมาดูเพราะว่าถ้าดูเดี๋ยวพอกลับบ้านไปโดนบ่นแสดงว่าโดนบ่นบ่อยอันนี้ก็ของชิมมีแต่สำหรับหลายๆคนเรื่องจริงเขาคือโดนบ่นเรื่องโดนบ่นไม่อยากโดนบ่นใช่แต่สำหรับแต่ถ้าครอบครัวบางคนพ่อแม่ก็แบบเขาปล่อยลูกก็มีเขาปล่อยลูกก็แทงๆไปทำอะไรก็เต็มที่เลยลูกมันกดดันใช่ไหมใช่แต่ว่าคืออย่างพ่อผมก็จะเป็นนักแบบคือค่อนข้างจะซีเรียสนิดนึงอะไรเงี้ยวิชาการแต่คุณตอบไม่ตรงคำถามนะผมว่าสังคมถามเรื่องแฟนกับเมียอ๋อแฟนกับเมียถ้าแฟนกับเมียเหรอไม่มีผลไม่มีผลเพราะว่าเขาไม่ได้มาเล่นสนุกเกอร์ด้วยครับอย่างนั้นเขาคนละเรื่องกันนะครับเขาไม่ได้มานั่งวิจารณ์ไงมันไม่มันคนละเรื่องกันคืออย่างถ้าเราถามว่าหันไปเจอแฟนแล้วโอ้ยเดี๋ยวคิดถึงไปกินข้าวดูหนังผมเวลามีเยอะแยะไม่ใช่เรื่องแบบนั้นไม่เกี่ยวหรอกครับไม่ใช่โตแล้วตอนนี้ก็คือไม่เกี่ยวแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หมายถึงเราดิหมายถึงเราหมายถึงเด็กๆใช่ไหมนี่พูดถึงเด็กๆไหมสิบห้าสิบหกหรือว่าสิบสามสิบสี่หรือว่าสิบเจ็ดสิบแปดไม่แต่ผมไม่เคยให้แฟนหรือให้อะไรมานั่งดูผมแข่งสนุกเกอร์มันไม่ใช่เวลาของเขามันเวลาของเราอยู่กับตัวเองสมัยผมนะผมจริงจังแต่ผมเห็นออยเขาไปบ่อยโอ้ยแต่มันแก่แล้วมันอายุนั่นมันออยจะเป็นคนเครียดนะผมไม่เห็นทีมเครียดฮะออยเครียดแทนคนรุ่นเครียดกว่าคนรุ่นเครียดกว่าอันนี้มันถึงยุคที่เป็นครอบครัวแล้วมันไม่ใช่แฟนแล้วโอเคขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ